ซีไทยซูเปอร์แวร์เองก็มีการลงทุนในต่างประเทศซึ่งเวียดนามก็คิดว่าจะเป็นดาวรุ่งนะมีการขยายงานอยู่เรื่อยๆนะตัวยอดขายก็ดีขึ้นนะครับแล้วเราก็มีในอินโดนีเซียซึ่งลงทุนมานานแล้วก็อยู่ตัวแล้วทุกปีก็มีปันผลเข้ามาอย่างที่น่าพอใจแต่อินเดียนั้นเราไปลงทุนประมาณสัก2ปีกว่าๆตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นขาดทุนซึ่งเราคิดว่ามันต้องใช้เวลาประมาณสักเกือบ5ปีถึงจะ break even นะแต่มันเป็นประเทศที่มันจะโตเร็วที่สุดนะครับในอนาคตปีที่แล้วเนี่ยที่เวียดนามที่เสียดายที่เราทำขาดทุนนะในที่ลงทุนในโฮจิมินห์เพราะเนื่องจากว่าวัตถุดิบ PET เนี่ยมันกระโดดโอ้สูงขึ้นมากนะสองอาทิตย์ก็ขึ้นทีนึงแต่ขณะเดียวกันสีไทยนี่คือได้ทำสัญญากับลูกค้ารายใหญ่นะฮะว่าจะขึ้นราคาได้ต่อเมื่อทุก3เดือนทุกควอเตอร์ฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยเราขาดทุนมหาศาลเลยเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบด้วยนะครับซึ่งเราได้มีการเซ็นสัญญาใหม่ในมีผลตั้งแต่ต้นปีนี้ก็คือว่าตอนนี้ต้องปรับราคาเดือนต่อเดือนไม่ใช่3เดือนละขณะเดียวกันฮานอยเนี่ยเราประสบความสำเร็จดีมากแม้แต่ยอดขายของเราน้อยเนี่ยปีที่แล้วประมาณ300ล้านต้นๆ นะฮะปีนี้จะกระโดดไปถึง607ล้านนะครับแต่ขณะเดียวกันปีที่แล้วฮานอยเนี่ยมีกำไรนะเพราะเราไม่มีสัญญาในลักษณะเหมือนกับที่โฮจิมินห์กลยุทธ์ของการบริหารของเราเนี่ยก็ไม่ได้หวังว่าจะมีการเพิ่มยอดขายเท่าไหร่แล้วก็มีต้องการที่จะขยายงานในการลงทุนอะไรใหม่ๆเราพยายามที่จะทำได้ก็คือควบคุมเรื่องค่าใช้จ่ายควบคุมเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนของการผลิตอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากฉะนั้นปีนี้เรามีการปรับโครงสร้างการบริหารแทนที่ผมเองเนี่ยจะส่วนใหญ่นี่จะมี ส่วนในการบริหารนี้ก็เราก็กระจายอำนาจออกมาโดยที่มีแต่งตั้งนอกจากมีผมเป็น CEO แล้วมี CFO แล้วเนี่ยเราก็ยังแต่งตั้ง COO นะมาบริหารจัดการมาพัฒนาและปรับครั้งใหญ่เลยนะของสีไทยในส่วนด้านการผลิตนะครับส่วนฝ่ายขายนี่เราแบ่งออกเป็น3ธุรกิจอยู่แล้วธุรกิจแรกก็คือเมลามีนแล้วก็ได้ตั้งผู้บริหารเรียกว่า Vice President นะคนหนึ่งส่วนที่2ก็เป็นไอ้พวกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องภาชนะบรรจุภัณฑ์นะเราก็ตั้ง Vice President อีกคนหนึ่งส่วนสุดท้ายเนี่ยคนที่3ก็คือเราตั้ง Vice President สำหรับดูแลพวกพลาสติกที่เกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมที่ใช้หรือชิ้นส่วนนะต่างๆนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นเราการบริหารของเราอีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องการที่จะลดภาระเกี่ยวกับเรื่อง การกู้นะการกู้ระยะยาวเราก็ลดลงเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันของการกู้ในระยะสั้นก็ต้องลงด้วยที่ทำอย่างนี้ก็คือเราพูดถึงว่าเราขายของต้องพยายามที่จะมีความเข้มงวดในการเก็บเงินแล้วก็ให้การชำระเงินเนี่ยให้มันเร็วขึ้นจากลูกค้าของเราขณะเดียวซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็อยู่ในประมาณสัก90วันนะครับซึ่งมันตรงกันข้ามกับที่เราไปซื้อของจากพวกซัพพลายเออร์ต่างๆนะเราให้เงินสดหรือไม่มีก็ให้สัก15วัน30วันฉันจะได้เห็นว่าขณะนี้เนี่ย AP หรือว่าaccount payable ของเราเนี่ยที่จ่ายเงินมันเร็วเกินไปไม่ถึง30วันด้วยซ้ำฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราก็ได้มีการ
จรจากับพวกซัพพลายเออร์ใหม่ให้ต่อไปถึง90วันโดยที่เราก็ยินดีที่จะจ่ายดอกเบี้ยให้กับเขานะครับก็คงจะไม่เกิน 4% นะซึ่งมันน้อยมากซึ่งบวกกับราคาวัตถุดิบหรือเป็นพวกวัสดุต่างๆก็คงจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่อย่างปีนี้มองว่ารายได้น่าจะโตอยู่เท่าไหร่รายได้ปีนี้เนี่ยโตประมาณสัก 5% ปีที่แล้วจบด้วยประมาณ 9,600 ล้านThank you.